สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้หมวยจะพาไปช้อปปิ้งร้านที่มีชื่อว่า Christmas Tree Shop จะขายอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะที่นี่คือร้านขายของตกแต่งบ้านและของใช้ต่างๆนั่นเองค่ะถ้าอยากได้ของใช้อะไรมาหาซื้อจากที่ร้านนี้รับรองว่ามีแน่นอนมาดูโซนแรกกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกของตกแต่งบ้านทางร้านเขาก็จะมีของตกแต่งบ้านตามเทศกาลด้วยอย่างเช่นเดือนหน้าก็จะเป็นวันชาติของอเมริกาเลยมีของตกแต่งบ้านที่เป็นธงชาติเยอะแยะเลยค่ะของตกแต่งบ้านอื่นๆก็มีให้เลือกเยอะมากๆและที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะพัดลมก็มีขายนะคะพอมีพัดลมออกมาแสดงว่าจะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะพวกเทียนหอมแล้วก็ตะเกียงก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะมาถึงโซนของใช้ในครัวกันบ้างค่ะจะบอกว่าอุปกรณ์ของใช้ในครัวมีทุกอย่างจริงๆพวกจานชามต่างๆก็มีลายสวยๆให้เลือกเยอะเลยค่ะพวกเบาะรองนั่งและเก้าอี้สนามก็ขายดีนะคะพอเข้าหน้าร้อนแล้วคนเขาก็จะออกมานั่งตากแดดกันหรือทำบาร์บีคิวปิ้งย่างค่ะโซนของกินก็มีนะคะพวกช็อกโกแลตมันฝรั่งน้ำอัดลมมีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโซนพวกของใช้ส่วนตัวต่างๆหมวยลองเทียบราคาดูแล้วร้านนี้ขายถูกกว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆนะThank you.
้ก็จะเป็นโซนของใช้ในห้องน้ำนะคะอย่างเช่นพวกพรมเช็ดเท้าม่านอาบน้ำตะกร้าเป็นต้นค่ะและกรอบรูปต่างๆก็มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะคะเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะข้างเตียงตู้ใส่ของชั้นวางทีวีก็มีขายนะคะโคมไฟก็มีให้เลือกเยอะมากเยอะจนตาลายเลือกไม่ถูกเลยค่ะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหมอนอิงก็มีครบมาถึงโซนสุดท้ายก็คือโซนพวกน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาขัดห้องน้ำสเปรย์ดับกลิ่นและอื่นๆอีกมากมายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับร้าน Christmas Tree Shops หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ